ครับมาครับพยายแล้ามวที่จะสร้เราืง่องควจาัมงหเวชัดื่อชามยัแด่นนภาคใต้นะครับปัญหาความไม่สงบตรงนี้ประชาธิปัตย์กับการร่วมรัฐบาลเราได้ช่วยแก้ปัญหายังไงบ้างครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าประชาธิปัตย์จะไม่ได้ดูแลโดยตรงเนี่ยเราก็พยายามดูแลในขอบเขตที่ประชาธิปัตย์ดูแลในเนื้อหาโดยตรงของกระทรวงนะครับของกระทรวงโดยผ่านกลไกกระทรวงพาณิชย์โดยผ่านกลไกกระทรวงเกษตรเนี่ยเราดูแลผ่านกลไกเหล่านี้เราคิดว่าวันนี้สถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะครับดีขึ้นกว่ายุคก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ความมั่นคงดีขึ้นเนี่ยปัญหาที่ต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่คือการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาปากท้องในพื้นที่อันนี้เป็นปัจจัยเลยครับถ้าเราสามารถสร้างให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยมีหลักประกันในเรื่องการประกอบอาชีพมีเรื่องหลักประกันในเรื่องรายได้นะครับแล้วลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการจัดการศึกษาของรัฐการรักษาพยาบาลของรัฐเนี่ยไอ้เนี้ยมันจะสร้างมันจะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างและก็ทำให้ปัญหาภาคใต้หมดไปโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเร่งรัดทำผมคิดว่าวันนี้ภาคใต้ต้องคิดที่แก้ให้ได้ก็คือแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ครับอืมครับทีนี้แต่ว่ามันมีเคสอย่างล่าสุดที่เกิดกับคนบ้านพุ3ศพใช่ไหมครับกับคนไทยพูดอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นข้อเรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความผลกระทบที่เกิดขึ้นก็สะเทือนใจคนซึ่งเขาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยตรงนี้เรามองยังไงครับผมคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงเท่าที่ผมดูติดตามสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเขาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเขาดูแลว่าจริงๆเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนที่เขาไม่หวังดีหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจ้องที่จะก่อให้เกิดผลกระทบก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนนอกพื้นที่คนในพื้นที่หรือว่าคนต่างศาสนากันอะไรอย่างนี้เขาเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นเงื่อนไขที่เรารู้กันมานานแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาพยายามจะใช้โอกาสอย่างนี้นะครับเมื่อเขาเป็นฝ่ายจ้องที่จะใช้โอกาสอย่างนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าทั้งหลายเนี่ยเราไม่ตกไปในกลลวงของสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่เมื่อเทียบกับสถานการณ์เมื่อก่อนเนี่ยมันสถานการณ์โดยรวมนะโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับครับการที่คุณอันวาซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดออกมาเรียกร้องให้ปฏิบัติทบทวนและถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างครับแล้วก็เราได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับผมคิดว่าที่จริงคุณอันวานี่ก็เป็นรองเลขาธิการพรรคก็ถือว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส.ส.ของพรรคด้วยที่จริงวัฒนธรรมประชาธิปัตย์เนี่ยเราถือว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่ามันควรพูดในที่ประชุมเพราะคุณอันวาก็เป็นส.ส.อยู่นะครับแล้วคุณอันวาก็เป็นประธานกรรมาธิการแล้วก็คุณอันวาก็เป็นรองเลขาธิการพรรคซึ่งถือเป็นกรรมการบริหารก็ควรพูดคุยกันในกรรมการบริหารเพราะการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่ได้บริหารโดยตัวบุคคลคนเดียวครับมันไม่มีใครที่จะมาชี้พรรคทั้งพรรคได้ประชาธิปัตย์เนี่ยกลไกที่มันอยู่มาได้7 80ปีคือคณะกรรมการบริหารพรรคฟังกันทุกเสียงฟังกันทุกเอตทุกผลแล้วเอาเสียงข้างมากมาวินิจฉัยไม่ได้บริหารพรรคไปตามเสียงของใครคนหนึ่งคนใดเพราะประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของพรรคที่เราพูดกันเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้ตามความมุ่งหมายของตัวเองเสียทุกเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนำมาวิเคราะห์กันเสียงส่วนใหญ่เขาว่าอย่างไรหลังจากที่ฟังเหตุฟังผลกันแล้วเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรก็บริหารพรรคไปตามเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะมาเป็นความเห็นของคนคนเดียวแล้วบอกว่าให้พรรคปฏิบัติตามเนี่ยไอ้นี้ไม่ใช่วิสัยประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นกลไกของประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นกลไกที่เรียกว่าการนำรวมหมู่หรือว่าการนำโดยมติเสียงข้างมากในพรรคครับเพราะฉะนั้นจะเอาความเสียงของคนคนเดียวแล้วบอกว่าพรรคต้องปฏิบัติตามอันนี้ไม่ใช่วิสัยของประชาธิปัตย์ครับทีนี้หลังจากที่คุณอันวาออกมาพูดแล้วเนี่ยในบทบาทของรองหัวหน้าพรรคดูแลพรรคเนี่ยมีการพูดคุยหรือต้องเคลียร์ตรงนี้กันไหมครับที่จริงเรื่องคุณอันวาเนี่ยผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนก็ได้พูดได้ทำความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยโดยคิดว่าโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องถ้าจะคุยกับคุณอันวาก็เหมือนเสมือนน้องอ่ะนะครับก็อยากจะลองดูว่าลองมานั่งทบทวนว่าที่จริงถ้าจะคุยกันในพรรคอะไรที่คุยกันได้ก็เหมือนว่าปัญหาในบ้านเราเนี่ยแหละถ้าหากว่ามีอะไรคุยกันในพรรคได้ก็อยากจะให้คุยกันในพรรคก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะหรือต่ออะไรก็ให้คุยให้เป็นประเด็นข้างในเสียก่อน
ซึ่งปกติเวลาเจอกันก็คุยกันดีนะครับเพราะว่าเวลาเสนอปัญหาอย่างนี้ก็ต้องเป็นถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณอนวาก็แล้วกันไม่ใช่ความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปได้ไหมว่าคุณอนวาอาจจะถูกกดดันจากในพื้นที่อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบครับผม